ตลาดคริปโตดีดกลับมาเล็กน้อยนะครับท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามนะครับและล่าสุดเนี่ยทางบิตคอยน์เองก็มียูสเคสใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเลยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเซเว่นแอสเซทอย่างเช่นบิตคอยน์เนี่ยจะมาจริงๆเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับทีนี้ทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่ในช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง Safe Haven Asset Bitcoin และก็ทองคำนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนหลายคนก็มาปรามาสกันว่าเฮ้ยทองคำดีดแล้วนะ Bitcoin ร่วงยับเลยไหนล่ะคือ Safe Haven ถูกไหมครับและต่อมาจากนั้นเนี่ยนะครับ Bitcoin เองก็เริ่มที่จะดีดกลับตัวขึ้นมานะจากจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 33,000 นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปจุดสูงสุดที่ 40,000 เลยครับหากไปดูฝั่งทองคำบ้างนะครับตอนที่เกิดประกาศสงครามความรุนแรงเนี่ยนะครับทองคำเองก็ดีดตัวขึ้นไปสูงเลยนะฮะแล้วอยู่ดีก็ร่วงมาดิ่งเหมือนกันครับทำให้หลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมาถกเถียงว่าตกลงเนี่ยอะไรเนี่ยคือเซฟเฮเว่นกันแน่นะครับในมุมของทองคำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นทรัพย์สินที่อยู่กันมา 5,000 ปีนะครับแล้วก็มีประสัพพลายใหม่ๆเพิ่มไปแค่ 1-2% ต่อปีเท่านั้นเองและด้วยความที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นโยบายการเงินที่มันค่อนข้างคงที่แบบนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ใช้ที่นี่เป็นที่พึ่งทางใจในการรักษาการเก็บความมั่งคั่งครับซึ่งตัวบิตคอยน์เองก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยมีจำนวนบัตรมีแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นอีกทั้งยังไม่ถูกควบคุมในศูนย์กลางประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะครับสามารถโอนถ่ายหากันได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางอีกด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของตัวกลางมากมายระดับประเทศเลยนะครับเช่นเรื่องของแคนาดาที่กำลังอายัดนะฮะบัญชีของคนที่มีการบริจาคหรือฟันดิ้งให้กับม็อบนะฮะม็อบรถบรรทุกนะครับทำให้คนที่มีส่วนร่วมนะโดนแบนโดนฟีดบัญชีหมดเลยนะครับทำให้ CEO ของคลาร์กเคนเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเขาน่ะสนับสนุนม็อบรถทรัคนะแล้วเขาดูได้ว่าบิตคอยน์เนี่ยมันทำให้เป็นการต่อต้านอาวุธทางการเงินของประเทศแคนาดาอีกด้วยนะครับซึ่งเห็นภาพว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลเองเนี่ยกับม็อบหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับรัฐบาลมีอำนาจในการที่จะฟีดบัญชีอายัดบัญชีหรือดูแลระบบการเงินทางผ่านแบงกิ้งพวกนี้นะครับแต่บิตคอยน์เนี่ยมันไร้ศูนย์ไร้ตัวกลางถูกไหมฮะทำให้บิตคอยน์เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะที่คนจะบริจาคนะครับเงินนี้ไปให้กับม็อบรถบรรทุกนั่นเองครับถึงแม้ว่าทางแคนาดาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะแบรนด์พวกแอดเรสบิตคอยน์ที่ส่งเงินมาฟันดิ้งด้วยนะครับแต่คนหลายคนก็บอกว่าแกทำไม่ได้หรอกครับไม่ใช่แค่นั้นครับตัวบิตคอยน์เองเนี่ยครับยังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเหมือนทรัพย์สินที่ไร้ตัวกลางแล้วก็ไม่ขึ้นตรงต่อใครนะครับล่าสุดเนี่ยทางความขัดแย้งเนาะหรือว่าสงครามที่ยูเครนนะครับก็มีบรรดานะครับคนที่บริจาคบิตคอยน์เนี่ยนะครับให้ทหารยูเครนอีกด้วยครับซึ่งจำนวนล่าสุดเนี่ยครับคนที่บริจาค กว่า5ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งปัจจุบันนี้ระบบการเงินของยูเครนก็ค่อนข้างโดนโจมตีจากหลายทางนะครับทั้งเรื่องของโจมตีทางไซเบอร์เว็บไซต์ธนาคารหน่วยงานของรัฐบาลก็โดนโจมตีไปหมดเลยครับและเนื่องจากความกลหนแบบนี้นะครับทำให้ธนาคารของทางยูเครนเนี่ยจำกัดในการถอนเงินอีกด้วยครับก็เรียกว่าพอประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้สภาวะสงครามนะครับเรื่องระบบการเงินระบบแบงกิ้งเนี่ยก็ดูจะชะงักชะงันหมดเลยนะครับคำถามคือแล้วผู้คนเนี่ยจะต้องไปพึ่งพาอะไรหรือจะอยู่รอดอย่างไรอย่างไรถ้าปราศจากระบบแบงกิ้งแบบนี้ครับหลายคนเนี่ยคงคิดถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วก็พวกบิตคอยน์ใช่ไหมครับจริงๆคิดถูกเลยนะครับนั้นยูเครนเนี่ยนะครับก็ใช้พวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในการเป็นตัวการในการแลกเปลี่ยนอีกด้วยนะครับทำให้วอลลุ่มซื้อขายในการเทรดคริปโตของยูเครนเนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นกว่า 200% เลยครับซึ่งด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยในระบบการเงินแล้วก็เรื่องของสงครามนะครับทำให้ค่าเงินของยูเครนเนี่ยก็อ่อนยวบอีกด้วยนะครับร่วมไปกว่า 10% เลยครับประชาชนเนี่ยก็เริ่มไม่มั่นใจในเงินของพวกเขานะครับจะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อ USDT นะครับหรือว่าตัว Tether นั่นเองที่เป็น Stable Coin ที่อ้างอิงกับราคาดอลลาร์นะครับทำให้เกิดค่าพรีเมียมนะครับถ้าคุณซื้อ USDT ในยูเครนเนี่ยมีราคาเกินกว่า1ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั้นจึงเห็นภาพว่าทางคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับหรือว่าเงินที่มีเสถียรภาพอย่างเช่น USDT ตัว Stable Coin ที่อ้างอิงราคาดอลลาร์นี่ครับก็ดูว่าจะเป็นทางเลือกนึงของประชาชนยูเครนที่จะเอาชีวิตรอดไปแล้วก็ใช้เป็นตัวการในการซื้อขายต่อไปเช่นเดียวกันครับหากมองของทางรัสเซียบ้างเนี่ยนะครับก็โดนปัญหาการอ่อนค่าของเงินเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับก็เข้าฉุนช่วงตกต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ร่วงไปกว่า 30% เลยครับอีกทั้งยังมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการถูกแซงชั่นอีกด้วยนะครับหนึ่งนั้นคือการห้ามใช้ Swift นะฮะที่เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเงินระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับทางนักวิเคราะห์หลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าจริงถ้าโดนแบนเรื่องของ Swift เนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้หรือมีทางออกเป็นการใช้พวกคริปโตเคอเรนซีในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างนานาชาติก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ครับที่รัสเซียเนี่ยก็มีท่าทีที่ออกมาบอกว่าเรื่องของคริปโตเนี่ยเฮ้ยเขาดูมีความเป็นมิตรกับคริปโตมากขึ้นด้วยนะครับและหลังจากการถูกแซงชั่นเนี่ยนะครับทางเรื่องของ Bitcoin Mining ในรัสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลกระทบอะไรเลยครับรัสเซียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่โดนแซงชั่นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะเช่นแก๊สธรรมชาติเองหรือว่าทองคำเองก็ตามรัสเซียก็เป็นผู้ผลิตทองคำที่เป็นรายใหญ่ของโลกอีกด้วยหากมองในมุมนี้เนี่ยบิตคอยน์ในมุมของรัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งก็ได้นะครับที่เอาไว้ต่อต้านการแซงชั่นครับ
แต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับแต่การปลดล็อกคุณสมบัติของพวกบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับจะทำให้พวกระบบรวมศูนย์ต่างๆถูกตั้งคำถามแล้วกันว่าจะมีเอาไว้ทำไมถ้าเขามีทางเลือกมากมายกว่านั้นทำไมก็ต้องยอมทำตามกฎกติกาของทางผู้นำของโลกด้วยนะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เรามองว่าจริงๆอาจจะเป็นข่าวดีของพวกคริปโตที่จะก็บิตคอยน์ก็ได้ในการถูกรับใช้งานในอนาคตระดับประเทศด้วยครับซึ่งวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆเห็นภาพยังไงก็มาคอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงเหตุการณ์นะครับการความรุนแรงระหว่างที่เกิดขึ้นรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับทำให้ค่าเงินต่างๆในยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยครับอ่อนยวบกันไปตามๆกันเลยนะครับและค่าเงินอ่อนยังไม่พอนะครับมีปัญหาเรื่องของการจำกัดการถอนเงินของธนาคารด้วยนะฮะการใช้งานไม่ได้นะครับ ATM มีปัญหาหมดทำให้ผู้คนเนี่ยรับความเดือดร้อนกันมากเลยนะครับเจ๋งภาพนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าแบบมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยหลายคนจะซื้อทองคำถูกไหมฮะเพื่อแบบมาเก็บรักษาไม่ให้ค่าเงินเวงอ่อนยั่วไปหรือว่าเอาทองคำเนี่ยไปใช้เป็นอัตการแลกเปลี่ยนภายนอกได้นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยในคนประเทศยูเครนเนี่ยครับก็มีทางโน้มเอียงไปทางคริปโตแล้วก็บิตคอยด้วยนะครับหลังจากมีเงินบริจาคกว่า5 ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับเป็นบิตคอยนะให้กับทางทหารยูเครนครับยอดเทรดบนกระดานเทรดคริปโตของยูเครนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 200% นะครับแล้วก็ค่าพรีเมียมในการซื้อขาย USDT นะครับหรือเงินสกุลดอลลาร์ที่เป็น stable coin เนี่ยก็มีค่าพรีเมียมเกิน1 ดอลลาร์ไปด้วยครับซึ่งในทางกับกันนะครับของทางรัสเซียเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของเหมืองบิตคอยน์เองก็ไม่ได้ถูกรวมเป็นการแซงชั่นนะครับอีกทั้งเนี่ยมีข้อกังวลจากทางนานาประเทศบอกว่าถ้าแบนรัสเซียห้ามใช้ SWIFT แล้วเนี่ยรัสเซียอาจจะจำเป็นนะครับหาทางออกไปทางคริปโตเคอเรนซีก็เป็นไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็ดูจะเป็นมิตรกับทางคริปโตมากขึ้นด้วยครับสำหรับรัสเซียก็เห็นภาพว่าเขาได้มีความเข้าใจเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับทั้งเรื่องทองคำน้ำมันเองเนี่ยบิตคอยน์อาจเป็นจุดหนึ่งที่เขามองเห็นคุณสมบัติของมันก็ได้ในการต่อต้านการแซงชั่นในการต่อต้านการรวมศูนย์ของอำนาจต่างๆนะครับและคุณเห็นว่าไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้เลยเป็นแค่เดือนละ110 บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการสมัครห้องเรียนวงในก็ได้เหมือนกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ